สวัสดีครับท่านผู้ชมหรือ FC ที่ติดตามช่องสวนเกษตรเสริมทรัพย์วันนี้เสริมทรัพย์จะพามาชมวิธีการเสียบยอดกระท่อมนี่ครับสายพันธุ์ที่เสริมทรัพย์ได้เตรียมก็คือเป็นกระท่อมสายพันธุ์ก้านแดงใบใหญ่นี่ครับต้นตอที่เราเตรียมไว้นี่คือเป็นต้นตอต้นกระทุ่มบกให้สังเกตดูว่าใบกระทุ่มบกใบเขาจะต้นตอเขาจะใบออกมีขนแล้วก็เปลือกจะหนานี่ครับคือต้นไม้ที่เปลือกหนาก็ได้เปรียบก็คือจะสะสมอาหารไว้ได้เยอะนี่ครับแล้วก็จะเสียบติดง่ายต้นกระทุ่มบกเป็นต้นไม้ที่เนื้ออ่อนก็เป็นสายพันธุ์ต้นกระทุ่มอีกชนิดหนึ่งนี่ครับสายพันธุ์ที่เราเตรียมมาเราจะมาเสียบให้ท่านได้ชมนี่คือยอดพันธุ์ที่เราตัดแต่งแล้วนี่ครับเป็นยอดพันธุ์กระท่อมก้านแดงใบใหญ่นี่ครับก็คือเสริมทรัพย์ก็ จะมาแบ่งปันคลิปที่ให้สาระกับ FC และท่านผู้ชมก็คือท่านที่ไม่เคยเสียบยอดต้นกระท่อมก็รับชมแล้วก็ทำตามได้เลยครับว่าวิธีทำเราทำยังไงให้ติดดีคือเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันครับลองทดลองนำวิธีเสียบยอดของผมไปใช้ดูต้นตอที่เราเตรียมไว้นี่ครับเราใส่ถุงดำแล้วก็ได้ประมาณ20วันก็มีความสมบูรณ์เริ่มแตกยอดตรงนี้แล้วครับก็แสดงว่ารากเริ่มเดินเดี๋ยวเราก็จะนำยอดมาเสียบตรงนี้ครับก่อนอื่นเราต้องมีม้วนเทปถ้าเกิดต้นตอใหญ่เนี่ยเราต้องใช้ม้วนเทปที่มันกว้างหน้ามันประมาณ2นิ้วครับแล้วก็ถ้าเป็นต้นเล็กยอดเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็ใช้ม้วนเทปที่ขนาด1นิ้วจะได้สะดวกเวลาพันแล้วก็เตรียมยอดพันดีเราเตรียมยอดพันดีนี่ครับที่เราเตรียมไว้ยอดแม่พันคือต้นตอกระท่อมเนี่ยเนี่ยเป็นสายพันธุ์ก้านแดงนี่ก้านยังอยู่นะครับสายพันธุ์ก้านแดงใบใหญ่เดี๋ยวเราจะมาเสียบตรงนี้ครับก็คือควรจะมีมีดคัตเตอร์ที่รับความคมหรือว่าทำความคมให้เรียบร้อยนี่ครับเราก็จะผ่าตรงแบบนี้เลยครับให้มีดผ่าลงไปผ่าไปด้านข้างระหว่างเปลือกเนื้อให้คิดกันไปนะครับประมาณนี้ครับนิ้วกว่าแล้วเราก็มาเหลาท่อนนี้ครับเหลายอดพันธุ์ดีนี่ให้เป็นรูปลิ่มสองด้านครับนี่ครับให้เป็นรูปลิ่มพยายามปาดให้ไวครับเนี่ยครับเพื่อความคมของมีดเนี่ยจะได้ไม่ทำให้เนื้อไม้เนี่ยช้ำแล้วเราก็เสียบตรงไปเลยครับนี่ครับเสียบไปลักษณะนี้ครับแล้วเราก็นำม้วนเทปที่เราเตรียมไว้เนี่ยพันจากล่างเนี่ยขึ้นไปครับนั่งขึ้นไป
หาด้านบนก็พยายามประคองยอดให้ตรงนะครับพันไปเรื่อยๆครับเทคนิคสำคัญก็คือช่วงบริเวณนี้เราต้องพันให้สนิทอย่าให้น้ำเข้านี่ครับวิธีพันให้สนิทเรียกว่าไม่ให้น้ำซึมเข้าแผลการติดก็จะได้ผลดีครับพอเสร็จแล้วเราก็เด็ดเลยครับแล้วเรานำเตรียมถุงขนาด 6x9 เนี่ยครับแล้วก็มาสวมด้านบนเดี๋ยวเราก็มัดถุงนิดให้แน่น เนี่ยทำให้มันมีลมก็คือวิธีก็คือทำให้มันให้มีลมโป่งอยู่ด้านในแล้วก็มัดไม่ให้อากาศเข้าประมาณ20วันเขาก็จะแตกยอดแล้วเราก็จะตัดมุมถุงนี่ครับนี่เป็นการว่าเสร็จแล้วครับเรามาชมผลงานที่เราเสียบยอดไว้เมื่อวันที่28ตุลาคมเดี๋ยวเราไปดูว่าผลงานที่เราเสียบยอดไว้ได้ประมาณ20วันมันโตแตกหรือเติบโตไประดับไหนนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นที่เราเสียบเมื่อตะกี้นี้ครับลักษณะที่เสียบก็จะเป็นแบบนี้ครับก็คือยอดเขาจะตูมแล้วก็ยังไม่แตกใบอ่อนนี่ครับนี่เราเสียบที่เราเสียบวันนี้ครับจะเป็นแบบนี้แล้วเรามาดูว่าที่เราเสียบไว้เมื่อวันที่28ตุลาคม64ครับนี่ครับ20กว่าวันเขาก็จะแตกตรงที่ผมชี้นี่ครับคือตอนที่เสียบเนี่ยไม่มียอด2ข้างนี้ออกมาก็คือ2ยอดนี้เขาแตกมาใหม่นะครับเป็นวันที่28ที่เราทำก็ได้ประมาณ20วันครับก็คือต้นตอหลักที่เราทำเป็นต้นตอเนี่ยเป็นต้นตอกระทุ่มบกหรือว่ากระทุ่มป่าครับก็จะให้ส่งอาหารมาให้ต้นกระท่อมใบใหญ่ที่เราเสียบกันวันนี้ครับนี่ครับสายพันธุ์กระท่อมใบใหญ่กระท่อมก้านแดงใบใหญ่นี่ครับผลงานที่เราทำไว้ก็คือเนี่ยแปลงที่ทำไว้ครับก็คือเขาส่วนต้นนี้ผมถอดถุงออกมาให้ท่านผู้ชมหรือ FC ได้ดูแต่อีกส่วนหนึ่งผมยังไม่ได้ถอดนี่ครับนี่ครับก็คือตัดมุมถุงไว้ล่วงหน้าไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงจะถอดได้ครับนี่ครับประมาณ20วันก็เขาแสดงอาการก็คือเมื่อเราจะรู้ได้ว่าเขาติดดีไหมอะไรไหมก็ดูจากการเติบโตจากยอดใหม่ครับยอดที่เราเสียบไว้มันเติบโตมีกิ่งมีก้านมีใบ
พิ่มขึ้นมาก็แสดงว่าเขาติดเรียกว่าติดเกือบ 100% นะครับค่ะสวนเกษตรเสริมทรัพย์ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบขอฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอให้ท่านโชคดีมีชัยสวัสดีครับ